อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มาดาม DIY สูตรลดน้ำหนักง่ายๆไม่ต้องอดอาหารวันนี้เราจะเริ่มด้วยมะนาวค่ะเพื่อนๆ นำมะนาวมาแล้วก็ขูดเอาผิวมะนาวค่ะเราจะใช้ผิวมะนาว1ช้อนชาในผิวมะนาวจะช่วยทำให้เพื่อนๆรู้สึกอิ่มอาหารได้นานจึงทำให้ลดการกินจุกจิกซึ่งเป็นสาเหตุของความอ้วนเพื่อนๆ เตรียมผิวมะนาวใส่ในแก้วไว้1ช้อนชาค่ะจากนั้นเพื่อนๆ เตรียมขิงค่ะใช้ขิงประมาณ1ช้อนชาด้วยเมื่อได้ขิงแล้วเพื่อนๆก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะเราจะนำขิงมาขูดเป็นเนื้อละเอียดเหมือนกันเพื่อนๆขูดเนื้อขิงรอไว้ด้วยนะคะใส่แก้วไว้เลยในขิงนี้จะช่วยทำให้รู้สึกโล่งสบายท้องและขิงจะช่วยเรื่องการย่อยอาหารให้ดีขึ้นจากนั้นเพื่อนๆเติมน้ำอุ่นลงไป1แก้วค่ะจากนั้นเพื่อนๆเติมน้ำมะนาวลงไป1ลูกน้ำมะนาวจะช่วยสลายไขมันไม่ให้มีการเกาะตัวกันในเส้นเลือดและน้ำมะนาวจะช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดทำความสะอาดท่อปัสสาวะจากนั้นเพื่อนๆเติมน้ำผึ้งลงไป1ช้อนชาน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นจึงไม่อยากทานอาหารจุกจิกคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากแก้วใหญ่เดี๋ยวเราจะแบ่งให้เป็นแก้วเล็ก2แก้วใน1วันเราจะดื่ม2แก้วค่ะก่อนอาหารเช้า1แก้วและก่อนอาหารเย็น1แก้วหรือเพื่อนๆจะเลือกดื่มตอนท้องว่างก็ได้เพื่อให้น้ำสมุนไพรของเราทำงานได้ดีเพื่อนๆดื่มต่อเนื่องสัก1เดือนรับรองหน้าท้องของเพื่อนๆจะแบนราบถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องมาดาม DIY เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปวันนี้ไปก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ